อือพี่น้องเฮ็ดดอกบักใหญ่บักโตเบิ่งขาเฮ็ดนะคะเฮ็ดหน้าแรงโอ้โชคดีได้เฮ็ดอีกวิดีโอนี้จะมีทั้งเฮ็ดไตเบียร์ทั้งเฮ็ดกินได้เด้อพี่น้องโอ้ยมีหอดน้องมันนี่น้องมันมีหอดน้องน้องเฮ็ดแต่พ่อบ้านตัดอีกคือเก้าเฮ็ดนั่นพ่อเฮ็ดผืนกำลังตุมุติมิโอ้พี่น้องเอ้ยมาพ่อเฮ็ดบานรุ่นเจ้าของมึงเอาได้อยู่จะไปตากเอาไปตากแดดนะแค่นี้เบิ่งแม่งไม่กินจนว่าหมดถ้าเฮ็ดกินได้แม่งจะกินก่อนนะคะดอกบ่ค่อยงามพี่น้องมาหาบ่ทันเนาหมดเฮ็ดเผิงเนาเอาไว้นี่เราออกดอกง่อยก็เนามีดอกนี่บนเนาน้ำเขาเบิ่งขาเพิ่นปาดขาเห็ดเนี่ยปาดอันนี้ก็เนาลากออกมาหาบ่ทันออกตั้งเห็ดเนานี่ก็เห็ดเนาเห็ดเบียร์เห็ดเมาแล้วพี่น้องนี่เฮ็ดแก้มแดงเฮ็ดหน้าแดงนะคะโอ้ยดอกงามงามเมาเลยเมาออกแดงคักเลยน่าเห็ดปลาเก่าปลาเดิมพี่น้องมึงเห็ดชมพู่ออกเต็มอยู่ก็ไปก็จะเป็นเห็ดหลอกใหม่นะคะพี่ตาเห็ดด้วยค่ะเนี่ยมึงเห็ดปุ๊ตาปีนทองปั๊บเบิ่งปลาหาเห็ดนะคะคุณอาจจะล่อรอบไหมบัดเนี่ยเสียงคนอื่นเพิ่นก็มาหาคือกันชื่นดีค่ะเห็ดดำพี่น้องออกเป็นมือเป็นมือเห็ดทองเป็ดเดินละมอเห็ดหอมเห็ดแพงเห็ดกับพี่น้องดอกเห็ดออกเป็นมือเป็นมือย่างเหยียบเอาเพราะนะสีกับอันต้นไม้กับใบไม้นี่กระดอกเห็ดมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้โอ้เต็มอยู่พออีกมูนึงค่ะนี่นะคะปลาที่สองเข้าไปโดยที่เอากล้องไม่ได้เอากล้องเข้าไปนะคะก็ไปพอเห็ดเป็นมูเป็นมูอยู่นะคะแต่ว่าเป็นเห็ดดำหรอกค่ะพี่น้องถ้าเอากล้องเข้าไปถ่ายก็จะดำมืดภาพบ่สวยนะคะเป็นเมืองตอนที่ตัดแล้วทำความสะอาดแล้วนะคะเมืองดอกเห็ดอันนี้เห็ดทองเป็ดเดอะมอนะคะ
คือดอกอโลหอมเดี๋ยวอัปเดตไปบ้านเดี๋ยวทายให้มั่งอีกนะคะทำความสะอาดออกแล้วได้หลายดีใจหลายได้เฮ็ดลายกันญาติพี่น้องกันได้บอกลายแบบว่าจะสิบ่ได้ลายอีกมันรัดขาต้องสะอาดอยู่นะคะพ่อกับพ่อบ้านทั้งสองคนต้องเฮ็ดดอกโวกเวกเฮ็ดดำแต่จะไปทายเก็บน้ำมันกับบอแชมบอชัดมันปลามันมืดมันดำพี่น้องสิไล่ตามันนั่งตัดขาอยู่พี่น้องธรรมชาติขนาดเลยถึงนกเขากันถ้าจะดอกได้ออกกล้องเงินสิบของโทษสิหมดโอ้เฉพาะที่โอ้โบ๊ะโอ้พญายสิริแล้วสวัสดีทุกคนคนมาตัดเห็ดไปฝากสวัสดีแฟนคลับทุกคนคนมาไอ้พี่สตาร์สิยังรักโอ้ได้เห็ดหลายก็เมื่อยหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวล้อเมืองอันตัดทำความสะอาดแล้วเนาะค่ะเมืองโดนไฟมันสิรำคาญเมืองตอนตัดแล้วจังหน่อยนะคะบ๊ายบายนี่แหละค่ะผลงานนะคะเห็ดสองคนกับพ่อบ้านก็คือตัวนี้แล้วนะคะทำความสะอาดแล้วค่ะสวยงามค่ะหอมเห็ดอันนี้ลาพี่และน้องไปด้วยเห็ดทองเป็ดเตมอนะคะเห็ดที่มีค่าที่สุดอีกชนิดหนึ่งนะคะเจอกันวิดีโอถัดไปนะคะขอให้ผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะหายจากโรคภัยไข้เจ็บพบเจอแต่สิ่งดีๆจ้าสวัสดีจ้า